ปูเยอะๆจ้าจิ้มปูเยอะๆจ้าจิ้มบิดออกแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มแล้วก็299ก็คือ300นั่นแหละนะก็เฉลี่ยตัวละ150ตัวมันก็แบบไซส์ตัวมันก็ไซส์ไม่ใหญ่มากเนี่ยไซส์แค่เนี้ยประมาณ1ฝ่ามือไซส์แค่เนี้ยส่วนกระดองก็คือแค่เนี้ยไซส์ตัว150นี่คือ2ตัว299คือเฉลี่ยตัวละ150แต่อีกตัวมีไข่น่ากินแต่อีกตัวไข่นิดเดียวแล้วก็กั้ง1กล่องฟรี1กล่องจ้าแต่ว่าวันนี้เรามาให้กิน1กล่องกั้งก็กั้งเนี่ยก็ไซส์กำลังดีนะเออเนี่ยกินกันเลยนะจ๊ะขอเริ่มจากกั้งชิมน้ำดองก่อนน้ำปลากวนเบาๆหวานหวานกั้งนะกั้งเนี่ยเขายังไม่แกะข้างหลังเลยอ่ะเนี่ยไอ้แกะตีนกั้งอ่ะยังไม่แกะเลยขอแกะตีนกั้งก่อนหุยหลุดแบบง่ายดายแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเทสโอ้ยทำลายไหลจิ้มน้ำจิ้มนะแล้วกั้งดีอ่ะคือเราสั่งแบบว่าสินค้าแบบดองแบบเนี้ยเราไม่ชอบกินแบบฟิตนะเราเคยสั่งครั้งนึงเป็นฟิตมันไม่อร่อยมันไม่เหมือนกับแบบเนี้ยสดๆอร่อยอ่ะน้ำจิ้มอ่ะมีกระเทียมเยอะไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเปรี้ยวกว่านี้แล้วเป็นตำมือจะนัวกว่านี้แต่วันนี้ก็คือโอเคได้แค่นี้ก็ฟินแล้วอะเป็นมื้อเย็นที่ฟินมากขอกั้งอีกตัวหนึ่งนะขอตั้งอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ากั้งดองปูดองเราสั่งร้านไหนเราอยู่ภูเก็ตคือเราอ่ะสั่งร้านที่ชื่อว่าที่บ้านบายฮานอยเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้คือเราสามารถไปพูดคุยกับเขาได้เลยนะว่าอยากได้แบบไหนวันนี้มีของไหมคุยกันได้อุ๊ยหล่นทั้งตัวนะกังยัวยัวจ้าละมุนละมุนอ่ะคราวนี้
เมนูปูไข่กันบ้างฉันขอตักน้ำน้ำจิ้มใส่ในกระดองแบบนี้แล้วก็ตักข้าวตักข้าวโบ๊ะไปแบบนี้ปิดให้เต็มเลยนะแบบเนี้ยแบบนี้ยังไม่กินจ้าคลุกจ้าคลุกแบบนี้เลยไข่ปูคือดีอ่ะคือนี่สดเลยนะคือพอของมาที่ร้านโทรมาบอกเลยนะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้เผื่อใครอยากโทรพอแบบของมาบอกเขาแล้วว่าอยากได้เขาจะล็อกไว้ให้เนื้อปูบีบนะมีความเป็นน้ำแข็งเย็นๆหน่อยๆปูเขาทุบมาให้หน่อยๆเสียดายปูตัวเล็กถ้าปูตัวใหญ่จะฟินกว่านี้ไม่เสียหายไม่ผิดหวังดีบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันกินยากแต่เรามีความพยายามมันกินได้บิดออกแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มแล้วก็กินค่ะไข่ปูละมุนคือมันมีความมันๆใครที่ไม่เคยกินแบบปูดิบนะคือปูดำกับปูม้าคนละฟิลเลยปูม้ามีไข่มันก็แบบค่อนข้างไปทางจืดๆหน่อยแต่ถ้าเป็นปูดำอ่ะมันจะมันๆแล้วถ้าใครที่กินแบบน้ำแข็งอ่ะความมันมันจะไม่เหมือนกับที่เป็นแบบเป็นน้ำแข็งหน่อยๆถ้าเป็นน้ำแข็งเกาะทั้งบล็อกอ่ะมันจะแบบจืดแต่เนี้ยกำลังดีฟินน้ำจิ้มเปรี้ยวกว่านี้ยิ่งซัดปีกเราเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเลยชอบน้ำจิ้มแบบตำมือแต่มาทีนี้อะไรก็ได ยอมนะจ้าพี่ตักอร่อยกังบังกังบังกังเนี่ยต้องแกะต้องแกะอะกังกังนะจ้ากังกังนะจ้ากังจุ่มจุ่มปูเนี่ยขาปูเล็กๆแบบเนี้ยก็ต้องกินแสดงของ oh no นี่คือตีนมันตีนกั้งนี่จุ่มvery good
ให้แล้วนิดนึงเขาทุบมาให้แล้วนิดนึงกินปูระวังนะกล้ามมันแข็งนี่เอากล้ามปูกล้ามปูจุ่มๆดูดเลยจ้ะขออนุญาตไปกินแบบเต็มตัวแบบไม่ถ่ายแล้วนะคือมันอร่อยแนะนำถ้าใครจะกินให้มากินที่บ้านแบบนี้มันจะได้ฟิลลิ่งแบบสุดตัวสุดตัวร้านนี้ถือว่าผ่านแต่เหมือนเดิมน้ำจิ้มเปรี้ยวกว่านี้แซ่บกว่านี้มากไม่ได้เผ็ดจนเกินไปฟิลดีโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ช่องกระดาษจำด้วยนะ